สวัสดีครับครูอ้ํานะครับปัจจุบันสอน acting แล้วก็ personality class ที่ on stage performing arts school ครับเป็นคนชอบการแสดงมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครับเป็นคนชอบร้องชอบเล่นชอบขึ้นเวทีแล้วก็รู้สึกว่าเวลาอยู่บนเวทีแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกมากก็เลยเลือกศึกษาด้านการแสดงตั้งแต่สมัยมัธยมครับสำหรับคลาสผู้ใหญ่นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการตีความแล้วก็การวิเคราะห์บทละครซึ่งบทละครที่เราจะใช้เนี่ยก็จะนำบทละครที่มีความร่วมสมัยหรือว่าที่กำลังเป็นกระแสอยู่มาใช้ในห้องเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยมีความอินแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับบทละครนั้นๆนักเรียนของเราเนี่ยก็จะได้เรียนจริงเล่นจริงและที่สำคัญเลยก็คือเขาจะได้ประสบการณ์จริงๆครับอีสานอีสานอีสานไอ้เลวมึงว่าเป็นผู้ชมกันเลยเหรอแม่คลาสเด็กนะครับก็จะแตกต่างจากคลาสผู้ใหญ่โดยที่เราจะนำเกมเนี่ยมาใช้ในการสอนเด็กๆก็จะได้เล่นเกมที่แตกต่างกันโดยที่เขาเนี่ยจะค่อยๆซึมซับเนื้อหาที่สอดแทรกระหว่างเกมและในตอนท้ายเราก็จะนำการพูดคุยเกี่ยวกับเกมที่เขาได้เล่นเนี่ยมาแชร์กันทำให้เด็กๆเนี่ยได้รับประสบการณ์จากการเล่นและประสบการณ์จากการเล่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับเขาอยากให้ลองมาค้นหาตัวเองดูครับเรียนการแสดงเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอนและบางทีเราอาจจะค้นพบตัวเองในแบบที่เราไม่เคยเจอ